เตี้ยชัดฉันขอคุยด้วยหน่อยนิตมนไปกินรังแฟนมาจากไหนลูกมีอะไรจะคุยกับหนูปีก็คุยตรงนี้แหละต่อหน้าแม่เนี่ยทำไมหนูปีเขาไปทำอะไรให้ไม่พอใจพระเดชพระคุณงั้นหรอไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่อยากรู้ว่าปีชัดเขาไปหลอกล่อคุณแม่ท่าไหนคุณแม่ถึงได้หลงเขานะจนเห็นว่าเขาดีกว่าวิยดาหลานสาวที่คุณแม่เคยรักนักรักหนาไงครับนี่แม่วิคงแจ้งไปฟ้องแล้วสิท่าเอ้าหรือมันไม่จริงครับตอบฉันมาดีๆนะปิยชัยว่าเธอเอาอะไรใส่ในอาหารให้คุณแม่ฉันกินคุณแม่ฉันถึงได้หลงเสน่ห์เธอนักอ่ะว่าไงล่ะจ๊ะหนูปีปีไม่เคยใส่อะไรลงไปในอาหารของคุณหญิงท่านหรอกค่ะนอกจากใส่ใจแล้วที่พี่ทับทิมเขาเอ็นดูเมตตาหนูปีก็พอใส่ใจนี่แหละรู้แล้วก็กลับไปบอกคนของตัวเองมั่งนะจะได้ไม่ต้องมาโวยวายแบบนี้อีกนี่ปีคุณมนฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอคุณมนจะมาด่าอะไรปีเหรอคะตั้งแต่เธอเป็นคนโปรดคุณแม่ปากกล้าขึ้นเยอะนะคุณมนจะพูดอะไรก็พูดตรงๆเถอะค่ะแต่ถ้าจะมาด่าเอาสนุกปากเนี่ยขอเป็นวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เลยเหรอถามจริงๆเธอจะอยู่มหาเทเวศถึงเมื่อไหร่เดือนหน้าปีหน้าหรือรอจนกว่าคุณแม่จะยกสมบัติให้ปี่มาที่นี่เพื่อมาดูแลคุณหญิงท่านค่ะไม่ได้หวังอย่างอื่นแต่ตอนนี้วิเขาลงมาดูแลคุณแม่แล้วฉันอยากให้วิลงมาดูแลและปฏิบัติคุณแม่ฉันต้องการให้แม่รักแล้วก็เมตตาวิแต่คงเป็นไปได้ยากแหละเพราะมีคนไม่หวังดีคอยขัดขวางอยู่ปี่น่ะเหรอคะที่ขัดขวางใช่เพราะเธอเป็นคนที่คุณแม่หลงถ้าเธอยังอยู่ที่นี่วิก็ไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคุณแม่เผลอๆอาจจะมีคนใส่ร้ายว่าวิเนี่ยเป็นคนใจร้ายใจดำก็ได้คุณมนคิดว่าปี่ควรจะไปจากที่นี่ใช่ไหมคะใช่เพราะถ้าเธอยังเสนอหน้าอยู่ที่นี่คุณแม่ก็ไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับวิหรอกปี่เข้าใจแล้วค่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณมนและคุณวิต้องการปี่ก็จะทำปี่จะไปจากมหัตถเวศวันพรุ่งนี้ค่ะดีขอบใจมากดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี